าดาจัดกิจกรรมดีๆคืนความสุขให้กับชาวเชียงใหม่สำหรับเดือนนี้เป็นกิจกรรมที่ท้าความกล้าแล้วก็เรื่องของความสยองในเรื่องของเทศกาลฮาโลวีนนะคะเราจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะกิจกรรมของเราเนี่ยมีหลากหลายตอบสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านสีสิงในธีมของปีนี้จะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลร้างที่มาก็คือเราอยากจะผสมผสานเรื่องราวของความเชื่อในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยความเชื่อความลี้ลับต่างๆเนี่ยเข้ากับเรื่องราวตำนานของชาวเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีมากมายเหลือเกินนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงพยาบาลร้างโรงแรมร้างผีสิงเนี่ยเขาคงเรื่องตรงนี้เรานำมาบวกกับเรื่องของตำนานของเทศกาลฮาโลวีนจัดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมซอมบี้รันที่มาก็คือกิจกรรมนี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรานำกิจกรรมซอมบี้รันมาซอมบี้รันเนี่ยเขาโครงของเรื่องก็คือว่าในห้องลับของโรงพยาบาลร้างของเราเนี่ยมีห้องหนึ่งที่ยังไม่มีใครทราบว่าในห้องนี้มีซากศพอยู่มากกว่า30ซอมบี้อยู่มากกว่า30ตัวเลยวันนี้ห้องนี้จะถูกเปิดขึ้นค่ะและซอมบี้ทั้ง30ตัวเนี่ยก็จะออกมาไล่ล่าผู้กล้าของเราและจะเป็นกิจกรรมวิ่งหนีซอมบี้นั่นเองสำหรับซอมบี้รันเนี่ยจะมีวันนี้วันเดียวนะคะในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนแต่สำหรับโรงพยาบาลร้างเนี่ยจะมีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกานะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาทุกท่านที่สนใจทั้งชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวนะคะมาเยี่ยมชมสถานที่ที่พมนาด้าของเรามาทดลองกิจกรรมมาสนุกสนานแล้วก็มาท้าความกล้าของท่านที่โรงพยาบาลร้างของเราที่นี่นะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่สวยๆแล้วก็จะได้มาร่วมกันเปิดตำนานแล้วก็มาดูว่ามีอะไรลึกลับซ่อนอยู่ข้างในนี้